ี้ก็คือว่าน่าจะเป็นโครงการหรือหลักสูตรพิเศษละกันนะครับอบรมให้กับนักศึกษาอันนี้ชั้นปีไหนเอ่ยปีที่4แล้วนะครับก็เตรียมตัวที่จะออกไปสู่โลกภายนอกยังมีใครที่อยู่ปี5มั้ยไม่มีนะหมดปีนี้ปีการศึกษานี้ก็คือทุกคนน่าจะสําเร็จกัน3ทุกคนนะครับอันนั้นก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะครับโอเคในส่วนของหลักสูตรที่เราอบรมกันนะครับจะมีทั้งหมด3วันทุกคนทราบนะครับก็คืออบรมตั้งแต่ 9:00 นถึง4:00 นนะครับยาวเลยก็มีพักเที่ยงอาจจะมีช่วงระหว่างพักเช้าพักบ่ายก็จะมีเบรกพักกันสัก10นาที15นาทีแล้วแต่ช่วงเวลาและแต่เนื้อหาและแต่ความเหมาะสมนะครับดูก่อนในระหว่างการอบรมนะครับก็ถ้ามีปัญหาสงสัยติดขัดยกมือบอกผมได้นะผมบางทีอาจจะสอนเร็วไปนิดนึงเพราะว่าผมถนัดด้านโปรแกรมมิ่งมาโดยตรงฉะนั้นอาจจะไปเร็วส่วนของเราเนี่ยเข้าใจว่าฟิลเนี่ยไม่ได้โปรแกรมมิ่งโดยตรงอยู่แล้วอันนี้ฟิลสาขาอะไรบ้างคณิตศาสตร์หมดเลยทุกคนนะครับโอเคใครไม่เคยเขียนโปรแกรมเราบ้างเลยยกมือขึ้นถามพื้นฐานก่อนครับอย่างน้อยก็รู้จักการเปรียบเทียบเงื่อนไขการบทลูปเนี่ยตรงเนี้ยนะครับแต่ผมจะบอกว่าในที่เราจะอบรมกันสามวันนี้ยังไม่ถึงขั้นสเต็ปที่ต้องถึงขั้นบทลูปมากมายขนาดนั้นนะครับเราแค่หลักการเบื้องต้นคือใช้ความรู้เข้าใจว่าอาจจะมีการเปรียบเทียบนิดนึงก็คือการใช้ if เห็นไหมครับอันนี้คือเป็นพื้นฐานเลยนะครับว่าถ้าเปรียบเทียบจริงเท็จเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเข้าใจคอนเซ็ปต์นิดเดียวแค่นี้พอส่วนเรื่องของการบูรุษเราไม่ถึงขั้นระดับนั้นนะครับเพราะว่าเวลาเราประชุม3วันเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับถ้าจะต้องไปถึงขั้นต้องเขียนโปรแกรมให้มันใช้งานได้ระดับตามที่เราต้องการทุกอย่างทุกประการเนี่ยโอเคอาจจะต้องใช้เวลาอบรมเต็มที่จริงๆคือแล้ว10วันนะครับถึงจะจบหลักสูตรก็คือพื้นฐานกับประยุกต์นะครับทั้ง2อย่างนะครับผมก็พยายามปิดเฉพาะส่วนที่เราจำเป็นต้องใช้หรือส่วนที่เรียกว่านักศึกษาพอจะเอาไปประยุกต์หรือไปใช้งานได้ในระดับหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เป็นการปูพื้นฐานไปอย่างน้อยสามารถที่จะอ่านโค้ดหรือไปเอาตัวอย่างจากที่เขาโค้ดบนเว็บหรือไปดาวน์โหลดมาแล้วพอที่จะไล่โค้ดแล้วก็จะแก้ปรับแต่งอะไรต่างๆได้พอศึกษาเป็นตัวอย่างได้นะนี่คือหลักการเบื้องต้นของการอบรมในครั้งนี้โอเคนะครับใครมีมือถือระบบปฏิบัติการ Android มาบ้างยกมือขึ้นใครใช้อยู่บ้างยกมือขึ้นเลยยกมือขึ้นเลยโอเคนะครับแจ้งคร่าวๆก่อนนะครับในตอนที่เราอบรม2วันนี้กับ2วันครึ่งแล้วกันก็คือ2วันกับครึ่งเช้าเนี่ยของวันสุดท้ายเนี่ยเราก็จะรันบน PC ก่อนนะครับแล้วเราเขียนโปรแกรมบน PC แล้วก็รันบน PC จะรับบน PC ว่าเวลามันไปโชว์บนมือถือหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับสามารถที่จะทดสอบการทำงานโปรแกรมผ่านคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวพอช่วงบ่ายของวันสุดท้ายเนี่ยเราจะลองติดตั้งลงบนมือถือกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ใช้มือถือระบบปฏิบัติการ Android นะครับถ้าจะติดตั้งลงบนมือถือสิ่งที่ขาดไม่ได้คือสาย USB ที่มากับมือถือมีอยู่ไหมครับกลับไปวันนี้ก็ติดกระเป๋าติดอะไรไว้ก่อนเลยนะครับเพราะเดี๋ยววันสุดท้ายจะลืมนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวไงคนที่ไม่มีก็เดี๋ยวจับคู่กับเพื่อนก็ได้ดูเพื่อนว่าเอ๊ะติดตั้งอะไรยังไงบ้างโอเคไหมครับนะเพราะว่าต้องใช้สาย USB ในการเข้าถึงนะครับพอเราต้องถ่ายโอนโปรแกรมที่เราเขียนเสร็จแล้วเนี่ยลงบนมือถือไปนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะอัพโหลดขึ้นไปบนเว็บของ Play Store หรือ Google Play นะครับเพราะว่าถ้าจะอัพขึ้นไปนั้น1เราจะต้องจดลิขสิทธิ์ก่อนหรือลงทะเบียนเป็น Android Developer นะครับพอเป็น Developer แล้วก็จะเสียแค่ครั้งเดียวนะครับประมาณ800-900 บาทเท่านั้นเองเสียครั้งเดียวนะครับแต่ถ้าใครจะย้ายค่ายบอกว่าโอเคเขียนAndroidหมด3วันแล้วไม่ไหวแล้วขอเปลี่ยนไปทดสอบเป็นฝั่ง iOS บ้างiOS เนี่ยค่าจดทะเบียนนะครับเป็นโปรแกรมเมอร์ของเขาเนี่ยเสียเป็นหลายปีและเสียทุกปีนะครับปีไหนไม่จ่ายเงินแอปที่อยู่บนเว็บก็จะหายไปแตกต่างกับของ Google ของ Android นะครับของ Android คือจดครั้งเดียวตลอดชีพเลยนะครับจะถูกกว่าด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เราจะลองดูไว้และจะทำไงแต่เบื้องต้นเนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะติดตั้งผ่านมือถือได้อยู่แล้วนะครับโดยการเอามือถือเชื่อมต่อกับ PC ก็ติดตั้งได้เลยโดยที่ไม่ต้องอัพโหลดขึ้นที่ Google Play หรือ Play Store โอเคนะครับมีคำถามอะไรก่อนไหมที่จะเริ่มอบรมไม่มีนะโอเคงั้นเบื้องต้นคิดว่าน่าจะพอไปได้นะครับเพราะว่าการใช้การสอนผมจะเป็นลักษณะใช้ทูลนะใช้ทูลทำแต่ว่าโค้ดนักศึกษาต้องมีพิมพ์อยู่แล้วนะครับแต่หน้าจอเนี่ยเราสามารถใช้ทูลดีไซน์ได้นะครับออกแบบหน้าจอได้แต่ที่เหลือคือต้องพิมพ์นะครับทุกคนไม่มีปัญหาเรื่องการใช้คีย์บอร์ดภาษาอังกฤษนะ
โอเคเยี่ยมนะครับผมจะบอกว่าในที่เราจะอบรมกันสามวันนี้ยังไม่ถึงขั้นสเต็ปที่ต้องถึงขั้นบนหลุดมากมายขนาดนั้นนะครับเราแค่หลักการเริ่มต้นคือใช้ความรู้เข้าใจว่าอาจจะมีการเปรียบเทียบนิดนึงก็คือการใช้กิ๊บเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นพื้นฐานเลยนะครับว่าถ้าเปรียบเทียบจริงเท็จเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเข้าใจคอนเซ็ปต์นิดเดียวแค่นี้พอส่วนเรื่องของการบูรุษเราไม่ถึงขั้นระดับนั้นนะครับเพราะว่าเวลาเราทำ3วันเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับถ้าจะต้องไปถึงขั้นต้องเขียนโปรแกรมให้มันใช้งานได้ระดับตามที่เราต้องการทุกอย่างทุกประการเนี่ยโอเคอาจจะต้องใช้เวลาอบรมเต็มที่จริงๆคือแล้ว10วันนะครับถึงจะจบหลักสูตรก็คือพื้นฐานกับประยุกต์นะครับทั้ง2อย่างนะครับผมก็พยายามปิดเฉพาะส่วนที่เราจำเป็นต้องใช้หรือส่วนที่เรียกว่านักศึกษาพอจะเอาไปประยุกต์หรือไปใช้งานได้ในระดับหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เป็นการปูพื้นฐานไปอย่างน้อยสามารถที่จะอ่านโค้ดหรือไปเอาตัวอย่างจากที่เขาโพสต์บนเว็บหรือไปดาวน์โหลดมาแล้วพอที่จะไล่โค้ดแล้วก็จะแก้ปรับแต่งอะไรต่างๆได้พอศึกษาเป็นตัวอย่างได้นะนี่คือหลักการเบื้องต้นของการอบรมในครั้งนี้โอเคนะครับแจ็คคร่าวๆก่อนนะครับในตอนที่เราอบรม2วันนี้กับ2วันครึ่งแล้วกันก็คือ2วันกับครึ่งเช้าเนี่ยของวันสุดท้ายเนี่ยเราก็จะรันบน PC ก่อนนะครับแล้วเราเขียนโปรแกรมบน PC แล้วก็รันบน PC จะรับบน PC ว่าเวลามันไปโชว์บนมือถือหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับสามารถที่จะทดสอบการทำงานโปรแกรมผ่านคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวพอช่วงบ่ายของวันสุดท้ายเนี่ยเราจะลองติดตั้งลงบนมือถือกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ใช้มือถือระบบปฏิบัติการ Android นะครับถ้าจะติดตั้งลงบนมือถือสิ่งที่ขาดไม่ได้คือสาย USB ที่มากับมือถือมีอยู่ไหมครับกลับไปวันนี้ก็ติดกระเป๋าติดอะไรไว้ก่อนเลยนะครับเพราะเดี๋ยววันสุดท้ายจะลืมนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวไงคนที่ไม่มีก็เดี๋ยวจับคู่กับเพื่อนก็ได้ดูเพื่อนว่าเอ๊ะติดตั้งอะไรยังไงบ้างโอเคไหมครับนะเพราะว่าต้องใช้สาย USB ในการเข้าถึงนะครับเพราะเราต้องถ่ายโอนโปรแกรมที่เราเขียนเสร็จแล้วเนี่ยลงบนมือถือไปนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะอัปโหลดขึ้นไปบนเว็บของ Play Store หรือ Google Play นะครับเพราะว่าถ้าจะอัปขึ้นไปนั้นหนึ่งเราจะต้องจดลิขสิทธิ์ก่อนหรือลบทะเบียนเป็น Android Developer นะครับพอเป็น Developer แล้วก็จะเสียแค่ครั้งเดียวนะครับประมาณ800-900บาทเท่านั้นเองเสียครั้งเดียวนะครับแต่ถ้าใครจะย้ายค่ายบอกว่าโอเคเขียน Android หมด3คนแล้วไม่ไหวแล้วขอเปลี่ยนไปทดสอบเป็นฝั่ง iOS บ้าง iOS เนี่ยค่าจดทะเบียนนะครับเป็นโปรแกรมเมอร์ของเขาเนี่ยเสียเป็นหลายปีและเสียทุกปีนะครับปีไหนไม่จ่ายเงินแอปที่อยู่บนเว็บก็จะหายไปแตกต่างกับของ Google ของ Android นะครับของ Android คือจดครั้งเดียวตลอดชีพเลยนะครับจะถูกกว่าด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เราจะลองดูไว้แล้วจะทำไงแต่เบื้องต้นเนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะติดตั้งผ่านมือถือได้อยู่แล้วนะครับโดยการเอามือถือเชื่อมต่อกับ PC ก็ติดตั้งได้เลยโดยที่ไม่ต้องอัปโหลดขึ้นที่ Google Play หรือ Play Store โอเคนะครับมีคำถามอะไรก่อนไหมที่จะเริ่มอบรมไม่มีนะโอเคงั้นเบื้องต้นคิดว่าน่าจะพอไปได้นะครับเพราะว่าการใช้การสอนผมจะเป็นลักษณะใช้ทูลนะใช้ทูลทำแต่ว่าโค้ดนักศึกษาต้องมีพิมพ์อยู่แล้วนะครับแต่หน้าจอเนี่ยเราสามารถใช้ทูลดีไซน์ได้นะครับออกแบบหน้าจอได้แต่ที่เหลือคือต้องพิมพ์นะครับทุกคนไม่มีปัญหาเรื่องการใช้คีย์บอร์ดภาษาอังกฤษนะโอเคเยี่ยมนะครับนะครับในไฟล์ที่ให้ไปนะครับจะเป็นโฟลเดอร์ทูลนะครับในโฟลเดอร์ทูลนี้ก็จะประกอบด้วยหนึ่งก็จะมีไฟล์ PDF นะครับเป็นไฟล์ Android Development Part 1ก่อนพอดีผมทำบางส่วนที่สำคัญมาให้นะครับฐานที่1นะครับที่เราจะต้องจะเป็นต้องใช้นะครับแล้วก็มีไฟล์ install นะไฟล์ install จะมีทั้งหมด3ปุ่มนะครับอันแรกก็จะเป็นตัวติดตั้งนะครับตัวติดตั้งนะครับชื่อ Android Studio Bundle นะครับเวอร์ชั่น 1.3 นะครับแต่ถ้าโค้ดก็จะเป็นไฟล์14121777773ขีด Windows นะนี่คือสำหรับติดตั้งบน Windows นะครับกลุ่มที่2ก็จะเป็นไฟล์ Intel HAXM for Windows นะครับอันนี้จะเป็นตัวไฟล์ HAXM จะเป็นตัวเร่งสปีดในการซิมูเลชันพูดง่ายว่าเรารันตัวอย่างพอเขียนโปรแกรมเสร็จเรารันบนมือถือใช่ไหมครับเราจะรันบน PC ก่อนงั้น PC ต้องจำลองมือถือขึ้นมา1เครื่องนะครับเพราะในการจำลองขึ้นมาเนี่ยมันก็เหมือนกับการทำงานมือถือเครื่องนึงเลยเพราะฉะนั้นต้องมีโปรแกรมที่ช่วยในการเร่งความเร็วหรือทำใหตัว emulator หรือมือถือจำลองบน PC เนี่ยมันทำงานได้รวดเร็วขึ้นก็ต้องติดตั้งตัวที่เป็น Intel HAXM นะครับอันนี้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ CPU Intel โอเคไหมครับที่ใช้ CPU Intel นะครับถ้าเป็นค่าย AMD น
นะครับเป็น AMD ก็ต้องไปดาวน์โหลดตัวอื่นมาติดตั้งเพิ่มเติมประเด็นห้องแต่ทำมาเป็น Intel นะครับแล้วก็อีกตัวนึงอีกกลุ่มนึงจะเป็น Java Development Kit หรือ JDK นะครับผม copy ไปให้อยู่2เวอร์ชันเวอร์ชัน7อัปเดต U79 คืออัปเดตตัวสุดท้ายของเวอร์ชัน7แล้วนะครับแล้วก็อีกตัวนึงคือ JDK U51 ก็คืออัปเดต51ตัวข้างหลังนิดนึงครับข้างหลังจะเป็น X86 นะครับหรือ X64 อันนี้ทราบเองคืออะไร X86 คืออะไรเอ่ย X86 ก็คือกี่บิตครับ32บิตนะครับ X86 คือ32บิตนะครับส่วน X64 ก็คือ64บิตโอเคไหมครับนะสิเครื่องคอมพิวเตอร์ปัจจุบันก็จะเป็นรุ่น32บิต64บิตนะครับถ้าเขียน X64 นี่คือ64บิตที่เหลือให้ตีเป็น32บิตไปเลยนะครับบางทีก็เขียนเป็น i586 นะครับจริง CPU CD ปัจจุบันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นรุ่น586เมื่อก่อนจะมีตั้งแต่286 386 486 586นะครับ686ยังไม่ออกนะ Family 6ยังไม่ออกตอนนี้ก็คือเป็น Family 5อยู่ก็เป็นซีรีส์ i586 นะครับ86ก็คือ32บิตโอเคนะครับเป็นชื่อของซีรีส์ที่เขาตั้งเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับโอเคนะครับทั้งหมดโปรแกรมที่จะให้ไปนี้จะต้องติดตั้งรวมกับเครื่องของเรานะครับก่อนอื่นนะครับก่อนติดตั้งหรือโอเคงั้นเดี๋ยวก่อนที่จะมาบทที่1เดี๋ยวจะพูดอะไรเพิ่มเติมผมขอกระโดดไปบทที่2นิดนึงละกันนะครับติดตั้งระหว่างรออินสตอลใช้เวลานิดนึงนะครับโอเคครับจัมป์ไปหน้า3เลยนะครับไปบทที่2นะครับในบทที่2นะครับจะกล่าวถึงขั้นตอนในการติดตั้ง Android Studio นะครับว่าเราจะติดตั้งจะเป็นโปรแกรมเมอร์สำหรับพัฒนา Android นี้ต้องติดตั้งอะไรบ้างนะครับอันนี้ครับที่ไปนิดนึงก็จะมีทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับมี5ขั้นตอนหลักๆเลยนะครับในการเตรียมเครื่องคุยง่ายกันนะครับ1ติดตั้ง Java SDK หรือ JDK ใช่ไหมครับ2นะครับทำการเซตอัพค่า environment ที่ชื่อว่า Java Underscore Home นะครับแล้วก็3นะครับติดตั้งตัว Android Studio นะครับ4นะครับทำการดาวน์โหลดนะครับ image นะครับ image ตัวนี้จะเป็น image ที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลตัวซอฟต์แวร์ของเราเพื่อไงว่าเราจะเขียนซอฟต์แวร์ตัว Android เวอร์ชันไหนเนี่ยเราก็ต้องดาวน์โหลดตัว SDK ตกกับเวอร์ชันเพื่อมาประมวลผลและไลน์นะครับเพราะว่า Android เนี่ยมีหลายเวอร์ชันเหมือน iOS กับ iOS ก็มีหลายเวอร์ชันนะครับสุดท้ายครับอินสตอลตัว Intel HXM นะครับเพื่อเร่งสปีดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวจะให้นักศึกษานะทุกคนเข้าโรงตรวจสอบในเครื่องเราก่อนว่ามีการติดตั้ง Java เอาไว้หรือยังนะครับวิธีการนะครับนักศึกษาเปิดคอมมานด์พร้อมขึ้นมาโอเคในห้องแบบเป็น Windows 8ใครไม่เคยใช้ Windows 8เลยยกมือขึ้นครับยอมรับมาเลยมีไหมเคยใช้ที่ไหนนะโอเคงั้นอธิบายคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเผื่ออาจจะไม่ถนัดนะครับนะครับนักศึกษาดูที่คีย์บอร์ดละกันนะคีย์บอร์ดตัว Windows เห็นไหมครับตัว Windows เห็นไหมกดเลยครับกดคีย์บอร์ด Windows เลยโอเคนะกดไปกดมาครับมันจะสวิตช์ระหว่างหน้าจอที่เป็นสตาร์ทอัพกับหน้าจอ Desktop โอเคไหมครับนะถ้าจะยุคหน้าจอก็ Windows กับตัว DDoc นะครับเมื่อกี้เปิดอะไรขึ้นมาหลายๆอย่างเกะกะหน้าจอแล้วก็ Windows D นะเหมือนสอน ICT ใหม่เลยนะนะครับ Windows D Desktop นะครับโอเคส่วนตัวคอมมานด์พร้อมอยู่ไหนนะครับคอมมานด์พร้อมอยู่ไหนนักศึกษาสวิตช์ไปหน้าที่เป็นตัวพอดีแต่ผมมีปัญหาเลยใช้ตัวนี้ไม่ได้นะครับสวิตช์มาที่หน้าจอนี้นะครับถ้าของใครมีตัวคอมมานด์พร้อมอยู่เนี่ยก็โอเคแต่ถ้าไม่มีนะครับเรากดมาที่หน้าจอนี้แล้วพิมพ์คอมมานด์เลยครับไม่ต้องสนใจนะ COM พิมพ์นะครับ COM แล้วดูช่องไฟล์มันจะปรากฏไอคอนคอมมานด์มาให้เจอไม่เอ่ยเจอแล้วก็คลิกเรียกได้เลยครับโอเคนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับพอคอมมานด์เปิดขึ้นมาแล้วจากนั้นให้พิมพ์คำสั่งนะครับพิมพ์คำสั่งก็คือ Java นะครับเว้นวรรคนะครับเว้นวรรค1คอปแล้วก็เครื่องหมายลบเวอร์ชันนะเจล Java เว้นวรรคลบเวอร์ชันแล้วก็ขอ Enter เลยนะครับถ้าของเครื่องใครมีการติดตั้ง Java เอาไว้แล้วนะครับมันก็จะมีรีพอร์ตแจ้งขึ้นมาว่า Java ที่คุณติดตั้งเป็นเวอร์ชันอะไรของใคร
ขึ้น error มันจะมี2 อย่างครับว่า Java is not recognized ถ้าขึ้น Java is not recognized ให้สันนิษฐานเลยว่าไม่ได้ติดตั้งหมดเครื่องเลยใช่ไหมครับบางเครื่องก็ขึ้นนะครับบางเครื่องอาจจะขึ้นนะตัวที่ใช้สังเกตก็คือตัวนี้ครับต้องเป็น Java SE นะครับบรรทัดนะครับผลลัพธ์บรรทัดแรกจะแจ้งว่าเป็น Java เวอร์ชันอะไรบรรทัดที่2จะแจ้งว่าเป็น Java SE เพราะเราต้องลงตัว SE หรือ Second Edition โอเคนะครับเครื่องไหนที่มีแล้วก็โอเคนะครับไม่เป็นไรเครื่องไหนที่ยังไม่มีเราจะทำการติดตั้งนะครับโอเคครับผมใน flash drive ที่ผมให้ไปนักศึกษานิดนึงนะครับตรง Java เวอร์ชันจะเขียนว่า 1.8 1.8 นี่คือ Java เวอร์ชัน8ถ้า 1.7 ก็คือ Java เวอร์ชัน7นะครับตอนนี้เป็น 1.8 นะครับที่ผมให้ไว้ใน flash drive ที่เลือก2เวอร์ชันจะลง7หรือลง8ก็ได้โอเคครับเครื่องที่ไม่มี Java นะครับสามารถดาวน์โหลดได้โดยการเปิด Google แล้วก็เสิร์ชคำว่า Java เว้นวรรค SDK โอเคไหมครับ Java เว็บ SDK นะครับก็จะพอยให้มาที่เว็บไซต์นี้ครับบนเว็บ Oracle เพราะว่า Oracle take over ของ Java ไปแล้วนะครับก็เป็นตัว Java SE download นะครับเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์มาซึ่งตอนนี้ผมให้แล้วใน File Type Copy ไปใน Folder Tools โอเคไหมครับใครไม่มีนะครับก็ติดตามวิธีการติดตั้ง Windows 7นะครับตั้งแต่ Windows Vista ไม่รู้ใครใช้อยู่บ้าง Vista 7 8นะครับWindows 2003 Windows 2008นะครับพวกนี้เวลาติดตั้งให้คลิกขวาแล้วเลือก Run as Administrator นะครับอย่าดับเบิ้ลคลิกนะครับคลิกขวานะครับแล้วเลือก Run as Administrator อันนี้จะติดตั้งแบบสิทธิ์ Admin โอเคไหมครับถ้าเราดับเบิ้ลคลิกเนี่ยจะติดตั้งด้วยสิทธิ์ User ที่ Login แต่เราไม่รู้ว่า User ที่ Login เนี่ยเป็น Admin ที่แท้จริงหรือเปล่านะครับให้คลิกขวาแล้วเลือก Run as Administrator ถ้าโปรแกรมไหนคลิกขวาแล้วมี Run as Administrator ก็ดับเบิลคลิกได้เลยแสดงว่าโปรแกรมนั้นจะติดตั้งโดยไม่ต้องใช้สิทธิ์ Admin อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับดำเนินการได้เลยนะครับครับก็จะมีคำถามว่าติดตั้งไหมครับตอบ Yes ได้เลยนะครับนิดนึงใจเย็นนะครับพอกด Yes ไปแล้วนะครับตามนี้นะผมให้ดูตามตัวอย่างนะครับพอมาที่หน้าจอที่ให้กำหนดตัวนี้ครับกำหนด install tool ใครเลยไปแล้วก็แบ็กกลับมานะตัว install tool นะครับดูเลยครับว่าไฟล์ Java เรา install ไว้ที่ไหนนะครับเพราะเดี๋ยวตอนที่เราติดตั้ง Android เราจะต้องชี้ว่าให้มาใช้ Java เป็นตัว compile หรือรันโปรแกรมของเราเนี่ย Java เราต้องรู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับเครื่องไหนที่มีการติดตั้งแล้วเช็คหรือตรวจสอบเครื่องตัวเองนะครับว่า Java install ไว้ที่ไหนนะครับโอเคคนที่กำลังติดตั้งใหม่นะครับเช็คนะครับกดเช็คตรงนี้เลยนะครับเช็คตรงนี้เลยแล้วก็ตั้งชื่อผ่านใหม่เลยแบบพิมพ์ลงไปเลยครับว่าเป็น C colon slash Java แล้วก็ backslash ไปได้เลยเสร็จแล้วก็คลิกปุ่มโอเคแล้วก็ next ได้เลยครับผมใครมีแล้วก็หาให้เจอว่า install ไว้ที่ไหนนะครับใครที่กำลัง install นะครับเมื่อกี้กำหนดผ่านนะครับดูเลขคู่มือไปนะครับกำหนดผ่านให้เป็น C colon backslash Java ไปแล้วกันครับสั้นๆเพราะว่ายาวๆแล้วมันเวลาบางทีเราจะต้องใช้คอมมาจะติดปัญหาแต่ว่าในข้อของเรา3มันไม่มีนะครับอันนี้เรา install เผื่อห้องแลบนี้ไปเลยนะครับนะครับinstall ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีหน้าต่างนี้โผล่ขึ้นมานะครับเขาจะ install ให้เราทั้งหมด2ชุดชุดแรกคือ install ตัว Java SDK ชุดที่2จะ install Java Runtime Environment หรือ JRE นะครับมันจะขึ้นข้อความตัวนี้ครับว่า install C program file Java แล้วก็ JRE Java Runtime Environment นะครับก็ให้ change นะครับ change เปลี่ยนเป็น C column backslash Java แล้วก็เติม JREข้างท้ายไปเมื่อกี้เราเป็น C column backslash Java backslash ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็น C column backslash Java backslash JRE แล้วก็ backslash นะครับใครรู้ไปแล้วไม่เป็นไรครับจะอยู่ที่ C โปรแกรมไฟล์ Java นะครับนะตอนที่เรา install ครั้งแรกตรงนี้นะครับเขาจะติดตั้งตัว JRE เสร็จมาให้อยู่แล้วนะครับจะชื่อคนเรียกว่า JRE อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าครั้งที่สองเนี่ยเขาเผื่อว่าบางเครื่องจะรันJava Runtime อย่างเดียวไว้ที่อื่นเราก็เลือก install ทับที่เดิมไปเท่านั้นเองโอเคไหมครับ
ถ้าไม่รู้นะครับก็ใช้ next technology ได้เลยครับ next อย่างเดียวตาม default ได้เลยแต่ให้ดูด้วยว่าเรา install ไว้ที่ไหนเท่านั้นเองโอเคไหมครับนะเวลาเราติดตั้งโปรแกรมอะไรไม่ว่าโปรแกรมอะไรก็ตามช่วยดูนะว่า install ไว้ที่ไหนเพราะบางทีเนี่ย Windows 8ขึ้นไป install เสร็จปุ๊บเขาไม่สร้างช็อตคัทให้เราหรือโปรแกรมไม่ได้เขียนช็อตคัทมาให้เนี่ยเราต้องไปหาว่าช็อตคัทที่ไหนเราจะต้องรู้ว่าโปรแกรม install ที่ไหนนะครับของใคร install Java เสร็จแล้วบ้างครับใคร install เสร็จแล้วกลับไปสเต็ปแรกครับเปิด command prompt ขึ้นมานะครับ run คำสั่ง Java เว้นวรรคลบเวอร์ชันแล้วดูว่ามีข้อความขึ้นมาให้ไหมนะครับคนที่ติดตั้งไปแล้วรันแล้วยังขึ้นเรื่อยอยู่นะครับสันนิษฐานได้ว่าอาจจะเกิดจากสาเหตุ2สาเหตุ1มี Java เวอร์ชันเก่าอยู่แล้วตีกันอยู่เห็นมั้ยครับ2ตัวที่เราพิมพ์ Java เป็นวรรคลบเวอร์ชันเนี่ยเป็นการเรียกคำสั่ง Java ซึ่ง Java เนี่ยต้องถูกเรียกจากที่ไหนก็ได้นะครับซึ่งการถูกเรียกจากที่ไหนก็ได้จะต้องมีการเซตเพิ่มอีก1ที่นะครับเดี๋ยวเราไปเซตขั้นตอนต่อไปเลยก็ได้ครับนะครับแต่จำได้ใช่ไหมว่าอินสตอลที่ไหน C Java นะโอเคขอจำตรงนี้เรียบร้อยนี่เลยโอเคนะครับนะครับรักษาข้ามไปสเต็ปที่2ครับมีใครอินสตอลไม่เสร็จบ้างมีไหมผ่านแล้วนะเหลือแค่ตอนเทคเข้ามาแล้วมันไม่ขึ้นนะครับโอเคนะทุกคนนะครับต้องไปเหมือนกันนะคราวนี้ไปหน้าที่6ครับเรื่องของการเซตอัพ Java underscore home นะครับเปิด Windows System Property เป็นใช่ไหมคลิกขวาที่ My Computer ครับแล้วเลือกของ Property ครับหา My Com ไม่เจอแล้วเลือก Property My Com อยู่ที่ Desktop ครับหรือ Computer ก็ได้ครับหาไอคอน Computer นะครับเพราะว่าจะรุ่นเก่าหน่อยตั้งแต่ Windows 3แล้วก็คือ My Computer โทษทีนะพอเวอร์ชันใหม่ก็แตะคำว่า My ออกนะครับเป็นคำว่า Computer นะครับที่หน้าจอนี้นะครับโผล่ขึ้นมาแล้วใช่ไหมเอ่ยนะครับคลิกที่เมนูซ้ายมือครับตัวล่างสุดเลย Advanced System Property นะครับครับ Advanced System Property นะครับอ๋อ Advanced System Settings นะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับจะมาที่หน้าต่าง System Properties นะครับคลิกนะครับคลิกที่แถบหรือปุ่ม Environment Variables นะครับดีดีครับเอาซ้อมไปนะไม่เป็นไรเราตามหลังเลยนะเบอร์ไม่ต้องอะไรเอาริ้งแตะที่เพดานใช่ไหมเทเบิลอย่างเงี้ยครับเทเบิลเอาริ้งเงี้ยต้องเอาอย่างนี้อันนี้ไม่ไหวแน่นะถ้ามัวแต่ภาษาอังกฤษกันจบข่าวพอดีโอเคครับนักศึกษาดูที่ส่วนล่างครับส่วนบนเนี่ยจะเป็นของยูสเซอร์ปัจจุบันส่วนล่างจะเป็นของเครื่องคอมพิวเตอร์เลยถ้าเราเซตอัพส่วนบนเนี่ยจะเป็นเฉพาะของยูสเซอร์ที่ล็อกอินถ้าเราเซตอัพส่วนล่างจะเอฟเฟกต์ให้กับทุกยูสเซอร์โอเคไหมครับให้ส่วนใหญ่ทำที่ส่วนล่างเลยจะได้เอฟเฟกต์ถึงทุกยูสเซอร์นะครับหาดูครับว่าของเราเนี่ยมี variable ที่ชื่อ Java underscore home ไหมดูก่อนนิดนึงครับในเครื่องตัวเองมีไหมเอ่ยบางเครื่องจะมีเพราะว่าบางเครื่องมีการอบรมไปแล้วถ้าไม่มีก็โอเคครับเล่นๆดูนะนักศึกษาสกอร์ตรงนี้ดูครับว่ามี Java underscore home อยู่ไหมในส่วนล่างของใครมีครับยกมือขึ้นโอเคถ้าใครมีนะครับดับเบิลคลิกมาได้เลยหรือคลิกแล้วเลือก edit คนที่ไม่มีคลิกปุ่ม newนะครับคุณนี่มีคลิกปุ่ม new ตัวล่างนะมันจะมี new บนกับ new ล่างนะครับคลิก new ตัวล่างเสร็จแล้วก็พิมพ์ลงไปครับค่าแรกครับ java underscore home ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะครับครับผมแก้ให้ตรงถูกต้องครับถ้าเก่าไม่ตรงเราแก้ให้ตรงครับนะครับอย่างเช่นนะครับพอดีของผมอินสตอลไว้ที่ JDK นะครับผมก็จะเป็น C:\Java/JDK แต่นักศึกษาถ้าใครทำตามคู่มือตัวนี้นะครับตัวนี้ให้ใส่เป็นผมลืมใส่ชื่อให้นะเป็น C:\Java/ไม่ต้องมีแบบครับใส่แค่ C:\Java พอครับวิธีสังเกตว่าเราต้องเซตอัพไว้ที่ไหนนักศึกษาเปิดWindows Explorer ขึ้นมาดูนะครับแล้วก็หาโฟลเดอร์ครับถ้าเจอโฟลเดอร์นั้นเราก็จะมีโฟลเดอร์ bin อยู่ bin คือแบตเตอรี่จะเก็บไฟล์ execution ทั้งหมดเราจะเอาเฉพาะส่วนหน้าที่เก็บโฟลเดอร์ bin นี้ไปใช้งานใส่ใน Java Home เท่านั้นโอเคไหมครับ
ถ้าใครอินสตอลไว้ได้ที่ C โปรแกรมไฟล์ JSDK อะไรก็ตามเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นโฟลเดอร์บินเห็นไหมครับเห็นโฟลเดอร์บินพอแล้วให้เอาโฟลเดอร์ตัวบนที่เป็นชื่อโฟลเดอร์หลักไปใส่ใน Java Underscore Home เห็นไหมครับใช้ดูเครื่องตัวเองนะนะครับถ้าเจอโฟลเดอร์บินก็เอาโฟลเดอร์ข้างบนนี้เลยครับ copy ผ่านข้างบนนี้ไปใส่นะครับแล้วก็โอเคครับผมแต่ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวมีอีกอันนึงนะครับเดี๋ยวแก้นิดนึงวิธีสังเกตนะครับบางคนอาจจะอินสตอลผิดไปลงที่ JRE แต่แรกนะครับครับผมดูในโฟลเดอร์บินนะครับถ้าเข้าไปในโฟลเดอร์บินเราจะสนใจอยู่คำสั่งนึงสองจริงๆสนใจอยู่สองคำมานะครับชื่อว่า Java กับ Java C Java คือตัวรันคำสั่ง Java แล้วก็ Java C คือตัว compile source code ก็มี Java C ถ้ามี Java C เมื่อไหร่นั่นคือ Java SDK นะครับเดี๋ยวมีต่อนิดนึงนะครับครับถ้ามี Java C เนี่ยเราจะ compile run source code Android เราได้เมื่อ Android เราเขียนเสร็จปุ๊บเราต้องใช้ Java C ในการ compile เสร็จ run โปรแกรมต้องใช้ Java ในการ run โอเคมั้ยครับต้องใช้2ตัวนี้นะถ้าไม่มี Java C แปลว่ามันเป็นแค่ Java runtime เฉยเอามา develop มาเขียนโปรแกรมไม่ได้นะครับเป็นแค่ตัว run เฉยนะครับคราวนี้copy folder bin มาด้วยครับนะผ่านเมื่อสักครู่นะครับ copy folder bin มาด้วยนะครับจะได้คอยพี่ที่เดียวกันเลยนะครับ copy folder bin copy ยังเลย copy แล้วนะครับเรากลับไปที่เดิมนะครับที่mycom ที่ system property นะครับก็เข้าไปแล้วก็ control c ครับผมว่าแต่ของผมหายไปไหนเนี่ยcopy folder bin มาครับผมเมื่อกี้เรา copy แค่ C โปรแกรมไฟล์ Java ใช่ไหมครับคราวนี้ wp เข้าไปใน folder bin แล้วก็ copy folder bin มาด้วยนะครับกลับไปที่เดิมครับที่ environment variable นะครับจะมี folder ที่ชื่อว่า path นะ variable ที่ชื่อว่า path มีไหมข้างล่างนะครับใครไม่มีก็ new ขึ้นมาใหม่นะครับถ้าใครมีอยู่แล้วก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาเลยครับดับเบิลคลิกขึ้นมาเลยครับอย่าเพิ่งวางเลยนะเดี๋ยวพลาดดับเบิลคลิกขึ้นมาก่อนถ้าใครเผลอไปทำอย่างอื่นแคนเซิลไปนะครับผ่านเฉยๆครับ PATH ครับมันจะมีผ่านข้างบนกับผ่านข้างล่างนะครับเลื่อนดูครับผมถ้าไม่มีก็นิวใหม่นะครับไม่เป็นไรนะครับเข้ามาแล้วครับดับเบิลคลิกขึ้นมาดับเบิลคลิกมาเสร็จแล้วนะครับเลื่อนเคอร์เซอร์ไปท้ายสุดของคำสั่งในช่อง variable value นะครับไปท้ายสุดเลยนะครับไปท้ายสุดของคำสั่งนะครับไปท้ายสุดเลยนะท้ายสุดมีอะไรเราไม่สนใจแล้วไปท้ายสุดแล้วเติมเครื่องหมาย semicolon รู้จักใช่ไหมอยู่ปุ่มไหนเอ่ยคือจุดลูกน้ำตรงไหนวงแหวนนะเสร็จแล้วเมื่อกี้ที่ copy มาวางต่อท้ายเลยครับเมื่อกี้ copy อะไรมา C Java bin ใช่ไหมครับวางต่อท้ายไปครับมีอยู่แล้วต้องใส่ถ้ามีอยู่แล้วไม่ต้องแล้วนะครับแล้วก็เซมิโคลอนจบคำสั่งถ้ามีแล้วไม่ต้องใส่ถูกอันนะอันที่เรา copy คืออะไร C Java binไอ้ที่มีอยู่แล้วบินอะไรไม่รู้ไม่รู้นะไอ้ที่ตอบผมว่ามีอยู่แล้วเนี่ยมีอยู่แล้วคือบินอย่างอื่นไม่เกี่ยวนะผมไม่สนใจบินอยู่ผมสนใจ C คนละไม่สแลชจาวาไม่สแลชบินทุกอันจะเป็นบินหมดครับแล้วแต่ว่าโปรแกรมอะไรลง Word ก็จะมี Microsoft ไม่สแลชบินลงอย่างอื่นก็มีบินผมไม่รู้รู้แต่ว่าไอ้ที่เราจะวางลงไปเนี้ยมันมีประโยชน์หรือเปล่าถ้าใครไม่ชัวร์ทำนี้ครับใครไม่ชัวร์ copy มาทั้งหมดเลยแล้วก็ไปเปิดอะไรครับ notepad ถ้าใครไม่ชัวร์นะว่ามีหรือไม่มีนะครับเปิด notepad ขึ้นมาวางนะครับแล้วก็ดูนะครับว่ามีไหม C Java bin C Java bin ของผมอยู่ข้างบนข้างบนข้างล่างอยู่นี่ของผมมีแล้วอยู่ตรงนี้ครับ C Java bin
โอเคไหมครับนี่คือจริงๆแล้วมันยาวมากนะครับไอ้คำว่ามีไม่มีคือให้ดูอย่างนี้ครับเพราะบางอันก็จะเป็นดินของเขาเราไม่ต้องไปสนใจนะครับเติมคำสั่งนี้ไปการทำผ่าตรงนี้หมายความว่าโปรแกรมอะไรก็ตามที่อยู่ในโฟลเดอร์จาวาบินเราจะเรียกมันที่ไหนก็ได้โอเคไหมครับสมมติว่านักศึกษามีไฟล์ e ชื่อว่า a.ee สมมตินักศึกษาอันนี้เป็นความรู้นะล็อก l นักศึกษาเขียนโปรแกรมมา1ตัวได้ไฟล์ .ee มา1อันสมมติผมตั้งชื่อว่า test.ee นะครับแล้วไปไว้ที่ได้ e ไปวางไว้ที่ d โคลอนนะแล้วเอาไฟล์ test.ee ไปวางเนี่ยเวลานักศึกษาจะเรียกไฟล์นี้ผ่านคอมมานด์นักศึกษาต้องไปที่ได้ d ก่อนพิมพ์คอมมานด์ d โคลอน cd change directory ใช่ไหมครับรู้จักใช่ไหมเคยใช้ไหม cd md cd rdไม่เคยเลยคอมมานด์ไม่เคยใช้นะครับเยี่ยมมากนะเราต้อง CD ไปที่ได้ดีก่อนแล้วก็ค่อยเรียกคำสั่ง test แต่ถ้าเราจะอยู่ได้ C แล้วจะเรียกคำสั่ง test เลยเนี่ยจะเรียกไม่ได้มันจะขึ้น is recognized is not recognized ที่นักศึกษาเจอ is not recognized แปลว่าลันแล้วหาไม่เจอไฟล์นี้ไม่มีอาจจะมีอยู่แต่ไม่ถูก define ว่าให้เรียกจากที่ไหนก็ได้งั้นการทำ C column/java/bin แปลว่าให้ไฟล์จุด .ee ทุกไฟล์ที่ในโฟลเดอร์บินตรงนี้สามารถเรียกใช้ในที่ไหนก็ได้โอเคไหมครับนี่คือที่เรากำลังทำอยู่เห็นไหมครับใครทำเสร็จแล้วตอบโอเคครับแล้วรีบูทเครื่อง1ครั้งครับผมใครทำเสร็จแล้วรีบูทเครื่องเลยครับผมเพราะว่าตัว Java Home จะต้องถูกโหลดตอนรีบูทเครื่องนะครับเมื่อกี้เราทำไปเนี่ยไม่ถูกโหลดนะครับใครทำเสร็จแล้วให้รีบูทเครื่อง1ครั้งครับผมอันเดียวกันนะครับโอเคไปเรื่อยๆเลยนะครับสัตว์ดาวก็ได้ครับแล้วเปิดเครื่องใหม่ได้นะครับโอเคระหว่างรอรีบูทเครื่องนะครับผมขอกลับไปหน้าแรกนะครับหน้าแรกหน้า2นะครับหน้า2ในส่วนของ Android Developer นะครับนะครับในส่วนของ Android ที่เราจะเขียนโปรแกรมกันนะครับก็ไม่ต่างกับของโมบายค่ายอื่นหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับตามหลักเขาจะมีเวอร์ชันขึ้นมาแม้กระทั่งอย่างที่เราเห็น Windows ใช่ไหมเขาจะมี Windows หลายเวอร์ชันนะครับการเขียนโปรแกรมมันก็ต้องดูเลยว่าโปรแกรมที่เขียนเนี่ยจะเอาไปรันบนเวอร์ชันไหนบนระบบปฏิบัติการเวอร์ชันไหนอันนี้เขาเป็นตัวฉากสรุปมาให้ว่าเวอร์ชันของตัว Android ที่พัฒนาขึ้นมาครับจะมีตั้งแต่เวอร์ชัน 2.2 นะครับ 2.2 เนี่ยจะตรงกับ API Level 8นะครับถ้าพูดถึง API Level 8หมายถึง Android เวอร์ชัน 2.2 แล้วก็มีชื่อเรียกชื่อเป็นขนมทั้งหมดเลยใช่ไหมมี Foyo 2.3 เป็น Gingerbread Gingerbread นี่เลยขนมปังหินนะครับ 4.0 ไอศกรีมแซนด์วิชนะครับ 4.1 เจลลี่บีนนะครับ 4.2 ก็เป็นเจลลี่บีนอยู่นะแต่ว่า API เลข API ก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมครับเลข API จะหมายถึง Android เวอร์ชันไหนนะครับ4.4 ก็เป็น KitKat นะครับ 5.0 กับ 5.1 ก็คือ Lollipop Lollipop ไปเลยผมยิ้มโอเคคิดแคทล่ะคิดแคทแปลว่าอะไรคิดแคทไม่มีคำแปลนะแต่ชื่อขนมชื่อคิดแคทเลยนะนะครับเราจะมีชื่อเขาเอ๊หรือมีหรือเปล่าผมก็ไม่ชัวร์นะไม่เคยเปิดดูว่าคิดแคทมีความหมายหรือเปล่านะครับเข้าใจไหมครับเพราะตอนที่เราพัฒนาเนี่ยจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่นะครับเราก็เลือกคราวนี้เขามีตัวเลขเปอร์เซ็นต์ข้างหลังให้ดูหมายความว่าอะไรหมายความว่าท่านนักศึกษาเขียนโปรแกรมเริ่มต้นเนี่ยเขาจะให้ใส่ค่ามินิมัม SDK หรือ API ว่าเราจะใช้ API เนี่ยเขียนปุ๊บจะให้รองรับเวอร์ชันไหนบ้างเขาบอกว่าจะใช้กับเครื่องมือถือรุ่นใหม่อย่างเดียวเลยรุ่นใหม่เลยก็ต้องไปเลยครับตั้งแต่ 4.4 KitKat ขึ้นไปแล้วนะครับถ้าใช้ 4.4 KitKat นะครับก็จะรองรับอุปกรณ์มือถือในโลกนี้ประมาณ 97% ก็คือเครื่องที่รุ่นใหม่ตอนนี้มีอยู่ประมาณ 97% ที่ผู้ใช้งานอยู่เห็นไหมครับแปลว่ายังมีคนที่ใช้รุ่นเก่าอยู่มันถ้าคุณพัฒนาด้วยเวอร์ชันKitKatอาจจะไปอินสตอลบนเครื่องรุ่นเก่าไม่ได้แล้วเพราะรุ่นเก่าไม่สามารถอัปเดตได้เห็นไหมครับอัปเดตแล้วช้าอย่างนี้เป็นต้นก็ยังใช้เป็นอาจจะใช้อยู่ที่อะไรนะ 4.0 ไอศกรีมอยู่เห็นไหมครับอันนี้
ราะฉะนั้นนะครับบางทีนะครับเราก็อาจจะเขียนด้วยนะครับเป็นเวอร์ชันนี้ก็ได้ครับถ้าจะแบบ compatible 100% เลยจริงฉากนี้เขายังไม่อัปเดตนะครับถ้าเราเข้าตัว Android Studio จะมีเปอร์เซ็นต์ให้ดูเราทีให้เราดูทีว่าเวอร์ชันนี้ซัพพอร์ตอุปกรณ์โมบายเนี่ยได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ถ้าเป็น 2.2 Folio ก็ขึ้นเป็น 100% แล้วเข้าใจว่าตัวที่เป็นอีก 0.3% นี่คือเครื่องพังไปหมดแล้วหรือไม่ก็อัปเดตระบบปฏิบัติการขึ้นมาแล้วเพื่อให้รองรับโอเคมั้ยครับอันนี้ก็ต้องเป็นส่วนที่เราจะพิจารณาด้วยนะเพราะตอนที่เราเขียนเนี่ยโอเคเราจะบอกว่ามินิมัมใช้เวอร์ชั่น 2.2 ก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวตอนที่เราอินสตอลวันนี้เขาจะ default install ตัวเวอร์ชั่น 5.1 อย่างนี้ไม่มีในฉากนะจะมี 5.1 หรือ default มาให้เราใช้ตัวนั้นก่อนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวตอนกลางวันกลับไปพักเราจะ install เพิ่มตัวที่เป็น 2.2 4.0 อะไรก็แล้วแต่จะ install ทีไว้ก็ได้เพราะใช้เวลาระยะเวลาในการดาวน์โหลดนิดนึงโอเคนะครับdefault คือถ้า install ตัว Android Studio จะมี Lollipop มาให้เป็น 5.1 ก็ใหม่หน่อยนะครับโอเคนะครับอันนี้เขาก็จะมีรายละเอียดให้นะครับว่าเวอร์ชันไหนนี้ก็จะเป็นส่วนของ Ice Cream Sandwich นะว่ามีตัวเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็บางรุ่นเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์เพิ่มเติมนั่นเองคืออย่างบางทีเนี่ยเราเขียนเป็นเวอร์ชันเก่าแต่เวอร์ชันเก่าเนี่ยคำสั่งเนี่ยมันอาจจะต้องเขียนเยอะกว่าเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันใหม่จะบอกว่าโอเคเปิดกล้องอาจจะใช้แค่คำสั่งเดียวว่า open camera หรือ connect camera ใช้คำสั่งเดียวแต่เวอร์ชันเก่าจะต้องเขียนประมาณ10บรรทัดนี่เป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับคราวนี้เครื่องมือที่จะใช้ในการพัฒนานะครับมีอะไรบ้างนะครับ1ก็จะเป็น Android Studio เวอร์ชัน 1.3 ที่เรามีหรือที่เราจะเรียนกันในคอร์สนี้นะครับ2นะครับอาจจะดาวน์โหลดตัวที่เป็น Android Development Tool หรือ ADT นะจะเป็นปลั๊กอินตัวเล็กตัวหนึ่งนะครับพร้อม SDK มาให้เป็นแต่ว่าเราจะไปดาวน์โหลดโปรแกรมที่ไว้พิมพ์คำสั่งเนี่ยมีหลายค่ายอย่างเช่น Eclipse นะครับ Eclipse จะเป็นEditor ตัวหนึ่งคนEditorตัวหนึ่งนะครับที่สามารถรันได้หลายภาษาเขียน PHP เขียนเว็บเขียนบนโมบายเขียนต่างๆได้หมดเลย Eclipse นะครับก็จะมี Eclipse for Android นะครับก็เรียกเป็นADT นะส่วนใหญ่ก็ก่อนที่จะมาขึ้น Android Studio Android Studio นี้เขาเพิ่งพัฒนาขึ้นมาได้ประมาณ2ปีนะครับประมาณ2ปีกว่าๆ2ปีนิดๆนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนจะไปใช้พวกที่เป็น Eclipse แล้วก็ดาวน์โหลดตัว ADT มาติดตั้งเพิ่มเติมเหมือนกับใครเคยใช้ Photoshop บ้าง Photoshop เวลาอยากได้ฟีเจอร์ได้ฟอนต์สวยๆได้เอฟเฟคสวยๆต้องไปดาวน์โหลดปลั๊กอินมาใส่ลักษณะเดียวกันนะ Photoshop เป็นแค่ทูลตัวนึง Eclipse เป็นแค่ทูลตัวนึงแต่ว่าทูลตัวนั้นต้องการใช้ฟีเจอร์ของมือถือก็ต้องไปดาวน์โหลด ADT มาติดตั้งเพิ่มคอนฟิกเยอะพอสมควรกว่าจะรันได้นะครับเยอะเลยล่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกตัวที่เป็น Android Studio ตัวนี้ยังมีอยู่นะใช้ได้อยู่แต่ว่าผมใช้เป็น Android Studio เพราะว่ามันอินสตอลเล็กอย่างเดียวนะครับเสร็จแล้วเราไม่ต้องคอนฟิกอะไรเพิ่มนะครับอันสุดท้ายนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งลองเปิด Google ขึ้นมาครับแล้วเซิร์ชคำว่า Intel Redbook XDK ตัวนี้ตัวใหม่ผมก็เพิ่งเห็นเมื่อวานนี้นะครับช้าใช่ไหมตอนเด็กไปแล้วนะนะครับเซิร์ชคำว่า Intel XDK นะครับตัวนี้จะเป็นทูลในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนโมบายตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับรันบน CPU บนมือถือที่เป็น CPU Intel นะครับแต่ Intel อย่างเดียวไหมผมไม่ชัวร์นะครับรู้สึกว่าแต่ส่วนใหญ่แล้ว Android ก็ซื้อ CPU Intel ไปใช้แล้วเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เลยเพิ่งเกิดมาได้ไม่นานนะครับจะเป็นทูลในการพัฒนาออนโมบายเลยนะครับจะเขียนอยู่2แบบก็คือเขียนแบบคล้ายๆกับ Android Studio ที่เราติดตั้งปลั๊กอินตัว SDK ลงไปนะครับแล้วอีกแบบนึงเขียนเป็น HTML5 นะครับ HTML5 จะซัพพอร์ตกับระบบการทุกค่ายเนี่ย X จริงๆเข้ามาจากการคอร์สจริงๆเขาพยายามเขียน X คือคอร์สนะครับทำให้มันรันได้บนระบบงานทุกค่ายนะครับเดี๋ยวนี้เขาพยายามจะผลักกันไปด้านนี้หมดไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดละนะครับเขียนแล้วรองรับหมดทุกระบบบริการก็ง่ายหน่อยนะครับส่วนพื้นฐานในการอบรมในคอร์สนี้นะครับจริงๆแล้วจะต้องใช้ Java in Object Oriented Programming หรือเขียน Style OOP เชื่อว่า Java Programming เดี๋ยวนี้ก็เราก็ยังรู้ไม่ค่อยเยอะและ Style OOP นี่ก็ยิ่งหนักใหญ่แต่ไม่เป็นไรครับในส่วนของตัว Studio เนี่ยก็จะ generate ตัวคำสั่งมาให้เราเป็นชุดเซตอยู่แล้วเราแค่พิมพ์แล้วก็เปลี่ยนนิดหน่อยไม่เยอะนะครับสามารถเรียกใช้ได้แต่ว่าซัพพอร์ตเป็นชุดแพ็กเกจเขาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ปรับบางส่วนตามนั้นเองนะครับ
โอเคตอนนี้บุ๊คเครื่องเสร็จแล้วนะครับทดสอบอีกทีครับว่าเปิดดอทขึ้นมาแล้วก็ลองพิมพ์จาวาเป็นบล็อกโลเคชันว่าตอนนี้ขึ้นไหมยังปกติดีหรือเปล่าจาวานะครับแล้วก็เป็นบล็อกต้องหมายลบนะครับเวอร์ชันแล้วก็ Enter เดี๋ยวเครื่องรูนเครื่อง13เป็นไงขึ้นอินดอร์เล็กขนาดไหนหรือเปล่าหรือว่าใช้ได้ปกติเมื่อกี้ไม่รู้ของบลูเครื่องไหน13หรือ14ผมจำไม่ได้13นะขันไหมเครื่อง13เป็นไงบ้างอินดอร์เล็กขนาดไหนปกติแล้วนะโอเคเพราะเดิมตอนนั้นมันไม่ผ่านโอเคนะครับที่เราทำไปคือทำสองอย่างตัวที่เป็น Java Underscore Home กับตัวที่เป็น Path นะครับสองตัวนี้จะพอยต์ไปว่าเราจะใช้ Java ที่ไหนนั่นเองเพราะว่าในเครื่องตอนนี้มันเปิดแล้วเพราะมี Java หลายเวอร์ชันเครื่องนี้มี Java SDK อยู่4เวอร์ชันนะครับเก่งมากทำหลายอย่างเพราะจริงๆแล้วเราสามารถอินสตอล Java ได้หลายเวอร์ชันนะครับเพราะว่าบางทีโปรแกรมเมอร์จะต้องเขียนหลายตัวบางตัวรองรับแค่ Java เวอร์ชันนี้อยู่นะจะต้องอินสตอลหลายเวอร์ชันแล้วก็ปรับผ่านในคอมเท่านั้นเองนะครับโอเคครับสเต็ปต่อไปเราจะติดตั้ง Android Studio กันนะครับสเต็ปที่3นะครับนะครับในสเต็ปนี้นะครับโอเคลองเปิด Google ขึ้นมาครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Android เป็นว่า SDK นะครับเปิด Google นะครับพิมพ์คำว่า Android เป็นว่า SDK นะครับแล้วก็เข้ามาที่ลิงก์ตัวนี้ครับจะมีลิงก์ที่ชื่อว่า developer.android.com/sdk นะครับ S สิงคโปร์ครับ Software Development Kit นะครับ SDK ครับผม Enter ได้เลยครับผมดูลิงก์ที่เป็นdeveloper.android.com นะครับนะจะเป็นหัวข้อดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลด Android Studio and SDK Tool นะคลิกเข้าไปดูได้เลยครับผมเชื่อไหมนะครับที่เว็บไซต์ตัวนี้นะครับก็จะมีลิงก์ให้เราดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้นักศึกษาถ้าจะไปดาวน์โหลดเองที่บ้านก็คลิกที่ดาวน์โหลดตัวนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ผมดาวน์โหลดมาให้แล้วนะครับเพราะไฟล์มันเกิน1กิกนะครับ900กว่าเมกก็เลยให้ copy กันในแฟลชไดรฟ์นะครับถ้าดาวน์โหลดในห้องแล็บคิดว่าคงใช้เวลานานนะครับโอเคครับเราจะติดตั้งตัวโปรแกรมนี้กันขึ้นมาเครื่องในห้องแล็บมีบางเครื่องที่มี Android Studio อยู่ประมาณระแวกนี้นะครับอันนั้นจะเป็นเวอร์ชันเก่าให้ uninstall ออกก่อนเห็นไหมครับให้อันอินสตอลออกก่อนช็อตคัทหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับช็อตคัทเป็นตัวสีเขียวแล้วก็มีวงเวียนอยู่ของใครมีที่หน้าจอแล้วนั่นคือพอดีผมมีอบรมไปแล้วรอบหนึ่งนะครับให้อันอินสตอลออกก่อนจะเป็นเวอร์ชันเก่านะครับส่วนของเครื่องที่ยังไม่มีนะครับหรือเครื่องใหม่เลยนะครับทำการติดตั้งได้เลยครับผมก็ไปที่ Folder Tools ที่ผมให้ไว้นะครับAndroid 2.0.7 นะครับผมให้ตัวไฟล์ไปแล้วนะครับไฟล์แรกเลยนะ Android Studio Bundle ครับคลิกขวา Run as Administrator นะครับครับตัวใหม่จะเป็นเวอร์ชัน 1.3 นะครับเอาออกเป็นไหนอันนี้สอบโปรแกรมเป็นเปล่าใครไม่เป็นไปที่คอนโทรลพาเนลครับแล้วเลือกโปรแกรมแอดฟีเจอร์ครับไปที่คอนโทรลพาเนลเปิดเป็นไหมคอนโทรลพาเนลถ้าไม่เป็นก็เหมือนเดิมครับเข้าที่หน้าจอนี้แล้วก็พิมพ์คอนโทรลเห็นไหมครับพิมพ์คอนโทรลนะครับจะมีคอนโทรลพาเนลโผล่ขึ้นมานะครับไปที่คอนโทรลพาเนลแล้วก็เลือกนะครับไปที่คอนโทรลแพเนลนะครับแล้วก็เลือกโปรแกรมแอดฟีเจอร์
นะครับถ้าใครไม่เห็นโปรแกรมฟีเจอร์ก็เปลี่ยนตรง View By เนี่ยครับให้กลายเป็นลาไอคอนหรือสมอลไอคอนก็ได้นะครับตัวนึงนะตัวประมาณนี้ตัวแรกที่สองครับเลือกโปรแกรมแอนด์ฟีเจอร์นะครับเลือกโปรแกรมแอนด์ฟีเจอร์ครับคลิกโปรแกรมแอนด์ฟีเจอร์ครับแล้วก็หา Android ให้เจอครับผมแล้วก็คลิกขวา Uninstall ได้เลยนะครับมีไหมโปรแกรมแอดฟีเจอร์ครับตัว P ครับผมโปรแกรมแอดฟีเจอร์ตัว P นะมี4 Windows เวอร์ชันเดียวกันใช่ไหมถ้าไม่มีนักศึกษาตัวนี้ครับนักศึกษาเปลี่ยนตัวนี้นิดนึงถ้ามันเป็นแคตตากรีอยู่จะได้เห็นให้เปลี่ยนตรง View By เป็นลากไอคอนหรือสมอลไอคอนก็ได้แล้วจะเจอครับเป็นลากแล้วนะแล้วเจอไหมในเครื่องมี Android install ไว้แล้วหรอในเครื่องเรามี install Android ไว้แล้วใช่ไหมของใครที่มี install ไว้ก่อนให้อัน install ออกโอเคนะครับของใครไม่มีการ install Android ไว้แล้วไม่มีเลยยกมือขึ้นครับเครื่องใหม่ๆเลยยกมือขึ้นโอเคใครมีแล้วก็ install ต่อได้เลยครับถ้าใครไม่มีนะ install ต่อได้เลยครับผมคลิกขวาครับครับแล้วก็คลิกได้ไหมก็สิเป็นแม่สอบที่ขวาอันนี้ต่อครับถ้าไม่มีก็ลงครับผมตอนติดตั้งนะครับตอนติดตั้งก็เลือกหมดเลยทุกตัวนะตามดีฟอลต์เขาได้เลยครับดูในคู่มือได้เลยนะครับติดตั้งเลือกตามนี้ได้เลยครับส่วนโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์อาจจะเปลี่ยนเป็นแบบผมก็ได้นะครับเปลี่ยนโฟลเดอร์เป็นแบบผมนี้ก็ได้ครับเปลี่ยนเป็นได้4โยนไว้ที่ได้4เลย4 Android นะครับ Studio แล้วก็อันคือ Android /SDK นะครับนั่นเป็นร้านละกันนะขอดูหนึ่งซึ่งทำไมมันไม่เข้ากันอ๋อของผมมี Android เดิมอยู่แล้วเพิ่มทีแล้วก็มีอะไรเกินมา HA ก่อนตามจริงของคุณไม่มีเหรออยากเปิดดิสีที่ยางขวาแล้วก็เปลี่ยนอันนี้ก็มีหลายอันนี้อันนี้ซอนี่ครับนี่ครับอันนี้อันนี้ซอนี่ให้เสร็จครับอันนี้ซอให้เสร็จก่อนอันนี้อินซอแล้วครับผมอย่างงงนะบนหน้าจอผมคือหน้าจอกำลังติดตั้งส่วนในเครื่องคุณอ่ะใครที่มีของเก่าอยู่อันนี้ซอให้หมดให้เกลี้ยงฟรีเลยเขาเรียกคิดอินซอครับนี่อย่างเดียวเลยนะครับครับโอเคนะครับส่วนขั้นตอนการติดตั้งก็พอเริ่มติดตั้งนะครับมีแค่โลเคชันนั่นเองที่ให้เปลี่ยนผ่านนิดนึงนะครับใครไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรตามสเต็ปได้จริงดีฟอลต์ตามสเต็ปได้นะครับเน็กไปเรื่อยๆเลยครับแล้วก็จะมีให้เราเซตตัวหน่วยความจำหน่วยความจำตรงนี้จะใช้กับตัวอิมูเลเตอร์หรือตัวมือถือจำลองนะครับก็จะดีฟอลต์ไว้ตามเขาเลยครับคือ2จิกนะครับ2จิกะไบต์ตามนั้นไปเลยนะครับไม่ต้องไปแก้อะไรแล้วก็เน็กไปเลยใช่ครับเน็กไปเลยจนกระทั่งขึ้น installation complete นะครับนานหน่อยนานหน่อยนะครับลืมบอกไปว่าให้อันนี้สอบก่อนนะได้ไม่เสียเวลานะครับของใครกำลังอันนี้สอบของเก่าอยู่ครับยกมือขึ้นอันนี้แหละเพราะว่าครั้งที่เราลงก็คือนั่งแถวนี้นะครับไม่มีใครอินสอบต่อได้เลยครับผมนี่มันจะเร็วตอนสุดท้ายก่อนนี่จะเย็นใจเย็นครับใจเย็นใช่ครับ
่บ้าคิดตลอดเสร็จแล้วเราได้ยินได้ยินของโพสเลยว่าระหว่างรอครับอันนี้ไม่ได้ขายหนังสือนะเอามาให้ดูเฉยๆครับว่ามีหนังสืออะไรบ้างที่เขาวางขายกันตามตลาดซื้อเลยค่ะเอามาได้หรอไม่ได้ขายผมไม่ได้ขายนะครับขอได้ค่ะขอใส่ข้าวไปจะบอกให้ว่าเล่มไหนควรซื้อไม่ควรซื้อมีเล่มเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะครับเล่มนี้ลงโค้ดลงโค้ดนี้ไม่เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับมือใหม่ซื้อไปไม่รู้เรื่องครับเพราะว่ามันเปิดเป็นโค้ดถ้าส่วนใหญ่แค่รู้ว่าฟีเจอร์ที่คุณต้องการคืออะไรแล้วคุณก็ไปดูตัวโค้ดตัวอย่างนะครับอันนี้คือเนื้อหาจะน้อยมากนะครับแต่ได้ฟีเจอร์บางอย่างที่น่าสนใจนะครับได้แค่บางบทนะเวลาดูหนังสือก็ดูว่าเปิดดูสารบัญก่อนเคยดูใช่ไหมเวลาซื้อหนังสือแล้วดูสารบัญว่าสารบัญตรงกับเรื่องที่ต้องการหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเห็นหน้าปกแล้วเอาเลยนะโอเคนะเล่มนี้คือต้องเข้าใจโค้ดแล้วมีความชำนาญนิดนึงนะแล้วเปิดอันนี้ไปได้มันก็ไปประยุกต์ใช้นะครับเล่มที่สองอันนี้เป็นเล่มเริ่มต้นอันนี้โอเคอยู่นะครับเล่มนี้โอเคสำหรับมือใหม่นะครับก็จะมีคำสั่งแต่ว่าสี่เล่มที่ผมให้ดูเนี่ยเขาใช้ตัว ADT ก็คือตัว Android Development Tool ที่เป็นปลั๊กอินติดตั้งบนอีกิจนะครับแต่ไม่ต้องสนใจเพราะว่าในตัวโค้ดข้างในเนี่ยเขียนเหมือนกันนะครับก็ใช้ตัว Android Studio ได้เลยเพียงแต่ว่าเมนูอาจจะต่างกันนิดหน่อยเห็นไหมครับเพราะว่านั่นเป็นเมนูของอีกิจแต่ว่านี่คือเมนูที่ผมจะใช้บน Android Studio นะครับตัวนี้โอเคอยู่นะครับสองเล่มนี้สำนักพิมพ์เดียวกันนะครับสำนักพิมพ์เดียวกันนะครับก็ใกล้เคียงกันพอดีผมซื้อมาคอมแพร์ดูว่าแต่ละอันเป็นไงก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับก็คือบางเรื่องเนี่ยบางโค้ดเนี่ยได้แต่ก็บอกว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมบนมือถือคนที่เขาทำหนังสือมาบางคำสั่งก็มีตกบ้างหล่นบ้างอันนี้ก็ขอไปในผู้เขียนออกไปแล้วกันนะครับนักศึกษาก็เปิดดูในเว็บบางทีในเว็บก็มีตกบ้างเหมือนกันนะครับในเว็บก็มีตกบ้างเพราะว่าบางทีรันแล้วไม่ผ่านบนเว็บของตัว Android เองนะครับก็มีปัญหานะฮะอันนี้ดูในเว็บนิดนึงครับว่าเครื่องมือหรือรีซอร์สที่เราจะใช้เนี่ยมีที่ไหนบ้างระหว่างรออินสตอลนะครับอินเสร็จแล้วค่ะอินเสร็จแล้วนะเมื่อกี้เสร็จแล้วนี่คืออันอินสตอลใช่ไหมอันอินสตอลเสร็จแล้วก็ติดตั้งนะครับเพราะตอนนี้เพื่อนติดตั้งใกล้เสร็จแล้วไม่ขึ้นหรอไม่ขึ้นของหนูไม่ขึ้นของมันขึ้นโอเคไม่ขึ้นเดี๋ยวมีเทคนิคไม่เป็นไรเน็กไปก่อนครับแกตรงนี้ใช่แกยังมาครับผมโอเคใครคอมพิวเตอร์แล้วจะอยู่ที่หน้านี้นะนะครับหน้าคอมพิวเตอร์คือหน้านี้นะครับก็ใช่ไหมหน้าเดียวกันอาจารย์ขอดูหน้านี้หน่อยหน้าไหนเอ๊ะทำไมไม่เหมือนกันครับผมอ่านหน้านี้ใช่ไหมครับหน้านี้แก้เป็นตัวนี้ครับผมเป็น Android ไม่แก้ไม่เป็นไรครับผมดีบอสอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ย Android พอเราอินสตอลเสร็จปุ๊บจะได้โฟลเดอร์มาโฟลเดอร์หนึ่งโฟลเดอร์เนี้ยเป็นโฟลเดอร์ Android นักศึกษา copy ใส่แฟลชได้เก็บไว้เล็กแรกครับเวลาไปใช้เครื่องอื่นก็ copy โฟลเดอร์นี้หรือไปรันผ่านแฟลชได้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าการติดตั้ง Android เป็นแค่ extract file ไม่มีการเซฟอะไรเพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่นอันนั้นคือยังรันไม่ผ่านเพราะว่ามันต้องมีอินสตอลเพิ่มอีกหนึ่งสเต็ปนะครับอันนี้บอกว่าโปรแกรมการติดตั้งก่อนนั้นแล้วต่อโอเคต่อโอเคแล้วก็เด็กใหม่ไม่เป็นไรของเก่าของเก่าของเก่าเล็กได้เลยที่เหลืออินสตอลได้เลยครับครับจริงๆคือเล็กเลยก็ได้ครับนักศึกษาไม่เปลี่ยนถ่ายก็ได้ไม่เป็นไรนะจริงๆตามดีฟอลต์แต่ Java เนี่ยตามผ่านเดิมเลยก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าที่ให้ดูเนี่ยจะได้รู้ว่าอินสตอลไว้ที่ไหนนะครับเดี๋ยวลืมเพราะว่าอย่างบางทีนักศึกษาเซฟอาจจะโยนไว้ที่เดียวกันพวกซอฟต์โค้ดอาจจะเก็บไว้ที่ไหนสักที่นึงก็เลือกโฟลเดอร์เก็บซอฟต์โค้ดเอาไว้นะครับหรือ SDK บางทีบอกว่าเครื่องเราเพิ่งมาใหม่สมมติเครื่องเสียเครื่องตัวเองเสียเลยนะจะย้ายเครื่อง copy โฟลเดอร์นี้มาใส่โฟลเดอร์นี้นะครับเช็คว่าถ้ามี Java อยู่แล้วก็รัน Java เลยนะครับ copy โฟลเดอร์นี้มาไม่ต้องอินสตอลให้เสียเวลาโอเคไหมครับเท่านั้นเองนะฮะยิงผม copy โฟลเดอร์นี้ไปนักศึกษาเลยก็ได้นะครับแต่ไม่เอาให้อินสตอลจากไฟล์ที่ดีกว่านะครับนะครับ
ทีแล้วนะนะครับส่วน next ไปแล้วจะไปเปิดตัว Android Studio นั้นเดี๋ยวค่อยเปิดเพราะเปิดไปก็ยังติดปัญหาอยู่นิดหน่อยนะครับขออนุญาตนะครับกลับไปที่ตัว resource อันนี้หนึ่งนะครับโอเคครับเมื่อสักครู่ให้นักศึกษาเข้าเว็บไซต์ developer.android.com/ndk หน้าจอนี้หน้าเว็บนี้นะครับโอเคที่หน้าเว็บนี้นะครับก็มีตัวให้เราดาวน์โหลดตัว Studio สำหรับพัฒนาโปรแกรมบนมือถือนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวลิงก์ข้างบนขอขยับลงมานิดนึงนะครับนะครับในส่วนของลิงก์ข้างบนนะครับจะมีให้เราใช้งานอยู่2ส่วนส่วนแรกก็เป็นเรื่องของเทรนนิ่งนะครับส่วนที่2จะเป็น API Guide นะครับ2 อย่างนี้จะเป็นรีซอร์สที่เราดูได้ตลอดเวลานะครับโอเคนักศึกษาเลือกหัวข้อเทรนนิ่งครับเรื่องหัวข้อเทรนนิ่งนะครับในหัวข้อเทรนนิ่งก็จะสอนรายละเอียดstep by step เลยนะครับมี step by step แล้วก็มีวิดีโอสอนการใช้งานหรืออธิบายเกี่ยวกับเริ่มต้นก่อนอันนี้จะเป็นทีมนักพัฒนาหรือทีมโปรแกรมเมอร์ของเขานะครับที่พัฒนาส่วนที่เป็น Android Studio ขึ้นมานะครับจะไปดูวิดีโอก็ได้นะในวิดีโอนะครับก็จะมีคอร์สมีการทำความรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของ Android อะไรต่างๆในนักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมจากวิดีโอนี้ได้โอเคมั้ยครับเกิดนำเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยมีกราฟให้ดูว่าAndroid version มีคนนิยมอะไรเท่าไหร่อย่างไรบ้างนะครับปัจจุบันถ้าจะพัฒนาควรจะพัฒนาเป็นเวอร์ชันไหนอาจจะมียกตัวอย่างให้ที่ทางต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงการใช้งานโอเคเราดูเมนูซ้ายมือนะครับในเมนูซ้ายมือนะครับก็จะมีหัวข้อหรือบทที่เราจะเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับอย่างหัวข้อแรกคือ Building Your First App นะครับก็จะมีหัวข้อต่างๆนะครับมีตั้งแต่ติดตั้งนะครับมีติดตั้งตัว Android Studio ติดตั้ง Android SDK Manager เดี๋ยวเราต้องมาทำ Android SDK Manager กันต่อตอนนี้ค้างไว้ตรงนี้นะครับนี่เป็นรีซอร์สที่หนึ่งนะนะครับโอเคใครยังอินสตอลไม่เสร็จบ้างยกมือขึ้นสองท่านครับผมถูกครับเฟลครับผมตอบโอเคไปเลยครับผมเพราะนี้จะเป็นสเต็ปต่อไปครับแล้วก็ Next เลยครับผมเอ้ยคุณอาจารย์อนุญาตดูสเปคหน่อยเหมือนกันเดี๋ยวก็ลองพูดต่อครับครับดู CPU นะครับดูรุ่น CPU นะครับดูได้แต่ว่าเดี๋ยวจะต้องให้เปิดหมวดอีกหมวดหนึ่งนะครับน่าจะเปิดหมวดนั้นได้เหลือกี่คนเอ่ยที่ยังอินสตอลไม่เสร็จครับ4คนนะใครอินสตอลเสร็จแล้วอย่ารันเพราะรัน Android Studio ก็ยังรันไม่ผ่านก็ยังอินสตอลไม่เสร็จต้องอินสตอลอีก2เรื่องโอเคไหมครับครับผมประแจ้งแล้วว่ายังเซตไม่ถูกที่นะครับเซตไม่ถูกที่ขอบคุณขึ้นว่าจาวาโฮมไม่ถูกต้องหรือเปล่าใช่ก็แปลว่าจาวาโฮมทำไม่ถูกแต่แก้เรียบร้อยจาวาโฮมจาวาดิสกอร์โฮมใช่ไหมต้องเซตจาวาดิสกอร์โฮมให้ถูกต้องครับแต่ว่าตอนอินสตอลอาจจะมีปัญหานิดหน่อยแล้วตอนอินสตอลจาวาเครื่องไหนที่มีจาวาหลายเวอร์ชันเนี่ยเครื่องนี้ที่มีจาวาหลายเวอร์ชันเครื่องนี้มีเวอร์ชันเดียวป่ะไม่รู้นะตอนที่คุณเซตจาวาโฮมใน environment variable ครับว่าเซตถูกหรือเปล่าเช็คดูเช็คผ่านก่อนนะครับเดี๋ยวรอนักสายนิดนึงขออาจารย์ภาษาท่านเรียบร้อยแล้วนะครับเหลืออันนี้ใช่ไหมครับโอเคตัวนี้ตอบโอเคไปได้เลยครับอาจารย์ถ้าใครกดเลยนะครับมาที่หน้าจอหรือเรียกใช้งานครั้งแรกนะฮะเขาบอกว่าต้องการ importsetting ค่าจากเวอร์ชันก่อนหน้านั้นไหมไม่ต้องนะครับถ้ามีการถามนะครับก็คื
เลือกช้อยสุดท้ายเลยนะครับให้เลือกราช้อยเลยก็คือ do not have achieve เวอร์ชันก็คือเราอินสตอลที่นี่หมดแล้วเวอร์ชันถามเรื่องหัวข้อล่างแล้วโอเคถามไปได้เลยดังจังนะครับพอประมาณเลยครับอันนี้คือตอนที่เรารันสตูดิโอครั้งแรกนะครับรันเข้ามาครั้งแรกมันจะมีถามอยู่แล้วตอนนี้รันเข้ามาครั้งแรกใครรันเข้ามาแล้วก็ไม่เป็นไรปิดไปครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องอินสตอลเพิ่มครับปิดไปก่อนครับเพราะเดี๋ยวต้องมีอินสตอลเพิ่มอีกนิดหนึ่งอย่าเลยสเต็ปนะครับตอนนี้ถ้าขึ้นมาก็โอเคไปก่อนได้ไม่เป็นไรนะครับในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีใครเรียกAndroid Studio ขึ้นมาครั้งแรกนะครับนะคือในหน้า11นะครับFirst Time เลยครั้งแรกเลยนะครับเขาจะถามว่าต้องการจะ import ตัวค่า setting อะไรต่างๆจากเวอร์ชันก่อนนั้นหน้านั้นไหมนะครับเราตอบไม่เลือกนะครับนะก็คือไม่มีเวอร์ชันก่อนนั้นนั้นนะครับนะครับแล้วก็โอเคไปได้เลยนะครับโอเคมาเสร็จปุ๊บตอนนี้ให้ double click เรียก shortcut Android Studio ขึ้นมาเจอไหมบน desktop ถ้าไม่เจอต้องไปเอามาเพิ่มวิธีการเพิ่มทำไงเอ่ยเหมือนเดิมครับสวิตช์ไปที่แอปไอคอนตรงนี้ก่อนครับไปที่หน้าจอนี้ก่อนนะครับสวิตช์หน้าจอนี้ก่อนอาจจะมีหรือไม่มีอันนี้ไม่รู้นะในหน้าจอนี้นะครับพิมพ์เลยครับ Android A N D R O I D เจอไหมเจอไหมครับเดี๋ยวเสร็จแล้วนะพอมีลิสต์โผล่ขึ้นมาครับคลิกขวาคลิกขวาครับคลิกขวาโอเคโทษทีของผมกับของเครื่องในห้องแล็บคอลเวอร์ชันกันของผมมันเป็น Windows 8.1 ของห้องแล็บ 8.0 Enterprise นะครับคลิกขวาเสร็จปุ๊บดูข้างล่างครับจะมีไอคอนข้างล่างอยู่จะมีพิน to start มีพินกับอันพินโอเคไหมครับแล้วก็จะมี start กับ task bar โอเคไหมครับถ้าเลือก startนะครับก็คือถ้าพิมพ์ to start คือจะเอาไอคอนมาแปะไว้ที่ข้างหน้านี้จุดนี้เรียกว่า start เห็นไหมครับถ้า task bar คือบาร์ข้างล่างเห็นไหมครับให้เลือกพิมพ์ to start กับพิมพ์ to task bar ทั้งคู่เลยแต่ถ้าใครเป็นคำว่าอันพิมพ์อยู่แล้วไม่ต้องไปติ๊กนั่นถือว่าทำแล้วนะของอาจารย์โอเคครับพิมพ์ to task bar เลยครับผมถ้าใครพิมพ์ to task bar แล้วนะครับยุบหน้าจอกลับมามีไม่เอ่ยนะผมหาไม่เจอไม่เจอแล้วไม่เป็นไรนะครับพอพิน to start พิน to start นะครับดูบนหน้าจอครับจะมีไอคอน Android Studio อยู่หาให้เจอเจอแล้วลากเอาไว้ข้างหน้าเลยลากเอาไว้ข้างหน้าเลยไว้ใกล้ๆมือตรงไหนจะใช้นะครับก็ลากเอาไว้ตามที่ต้องการเท่านั้นเองนะครับเห็นไหมครับตอนพิน to start อาจจะอยู่ข้างท้ายสุดของหน้าเพจกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากมาครับหาให้เจอครับตัวสีเขียวเจอไหมนะครับถ้าจะไว้หน้าเพจขอบทำไงเอ่ยคลิกขวาครับเลือก open file location มีไหมมีไหมครับคลิกขวาเลือก open file location นะครับโอเป็นยังโอเป็นแล้วก็ลากไปที่เดสก์ท็อปครับลากนี่คือลากไปกดคอนโทรลนิดนึงโทษทีนะถ้าลากไปเลยมันมูฟครับกดคอนโทรลแล้วก็ลากใส่คืนครับกดคอนโทรลค้างไว้แล้วลากใส่คืนออกไปครับครับผมแล้วก็ปล่อยน้องแล้วก็ปล่อยทีนิวครับเห็นนะลืมไปว่าถ้าลากเลยคือมันมูฟออกมาเพราะมันเดสก์ท็อปกับไดซีมคือเดียวกันนะครับโอเคครับเปิดเข้าใช้งานครั้งแรกถามสเต็ปนี้นะครับถามสเต็ปนี้ผ่านไปนะครับสเต็ปถัดไปนะครับสเต็ปถัดไปขอใช้นิดนึงนะสเต็ปถัดไปเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่โดดมาตัวนี้เขาจะมีโดดถามในส่วนของ Java Home ของใครถ้าไม่มีปัญหานะครับมันจะผ่านมาที่หน้าจอนี้นะครับแต่ถ้าเป็น Tip of the Day เนี่ยโอเคไม่ต้องสนใจหน้าจอนี้นะครับจะเป็นหน้าจอที่เราเลือกธีมที่เราจะใช้ในการพัฒนาใครมีปัญหากระแสงสว่างเขาเลือกสีดำครับดักคูล่าใช่ไหมอะไรดักคูล่าไม่ใช่ดักคูล่านะดักคูล่าไม่รู้เรียกดักคูล่าป่ะนะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเป็นทูน
Intelligence ก็ใช้ตัว default ตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ next ได้เลยครับ next ได้เลยครับอันนี้ขั้นตอนนี้ต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับ next แล้วก็รอตัวระบบทำการติดตั้งอ๋อแสดงว่าเดียวกันก็ทีนั้นถูกนะครับแสดงนั้นสาร next ไปแล้วใช่ไหมโอเค next แล้วก็ไปเรื่อยครับอันนี้ตัวระบบทำการดาวน์โหลดตัว Android SDK เวอร์ชันล่าสุดมาให้นะครับแล้วก็รอจนกระทั่งขึ้นหน้าจอ successfully created นะครับฟินิชแล้วใช่ไหมยังนะเอาฟินิชแล้วฟินิชแล้วก็เข้าตัวโปรแกรมได้เลยครับผมเข้าแล้วนะอันนี้ไปเลือกทีมเดคอร่าใช่ไหมเอาของแปลกโอเครับลองมองไม่ค่อยออกแน่ผมเห็นสีแล้วผมไม่เห็นอะไรนี้ขนาดอย่างนี้ยังมองไม่ค่อยออกเลยนะตัวก่อนนั้นเวลาทำนะแบ็กกราวด์กับตัวอักษรให้มันคอนทราสต์กันหน่อยนะครับมันจะเห็นชัดเจนกว่าไม่ว่านักศึกษาทำอะไรการศึกษาจะทำแบนเนอร์ทำกราฟิกทำอะไรก็ฟอนต์กับแบ็กกราวด์ให้มันคอนทราสต์กันทำมันไม่คอนทราสต์กันสีมันใกล้เคียงกันให้ตัดด้วยขอบสีขาวนะครับอะไรก็ตามที่ตัดด้วยขอบสีขาวเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนนะครับไม่เป็นไรไปต่อนะครับครับผมโอเค H A M ไม่เป็นไรคอยตามไปของใครแล้วเทรนเนอร์ HAAM ขออาจารย์นุ้ยอาจจะขึ้นนะนะครับของนิดนึงนะของใครบ้างตอนที่ install นะครับตอนที่ install Android ไม่มีหัวข้อนี้ให้เลือกยกรอเลยใช่ไหมหัวข้อนี้ครับหัวข้อที่4 performance Intel HAXM อีกคนเลยยกเลยครับขออาจารย์นุ้ยน่าจะเป็นเหมือนกันน่าจะเป็นเหมือนกันผมเดาไว้ก่อนนะตัวนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีของ Intel CPU ต้อง enable ที่ BIOS ของเครื่องเพราะฉะนั้นต้อง remove เครื่องเข้า BIOS นะครับไป set up ค่าเขาเรียกว่า VP technology นะครับเดี๋ยวทุกคนทำเหมือนกันหมดนะครับจะได้รู้ว่าทำที่ไหนนะครับผมsearch ใน Google ให้นิดนึงนะครับส่วนใหญ่ก็เครื่องรุ่นใหม่จะเป็นภาพนี้แทนนะนะครับถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องรุ่นใหม่นะครับเครื่องรุ่นใหม่นะครับก็จะใช้เป็นคำนี้แทนแล้ว Intel Virtual Technology หรือ VT ตัวย่อคือ VT นะครับตัวนี้ต้อง enable ก่อนนะครับ enable แล้วจะทำให้เราใช้ฟีเจอร์ Intel SAXM ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าต้องเปิด enable โหมดนี้และนักศึกษาต้องเข้าไปที่ BIOS ของเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ไปเซตอัพค่านี้ให้ enable เขาเป็นใช่ไหมชัตดาวน์เครื่องก่อนนะครับ Windows 8จะไม่เหมือนชาวบ้านเขานะชัตดาวน์เครื่องก่อนแล้วก็ตอนบูตมาไม่แน่ใจว่ากดแล้วแต่ยี่ห้อของเครื่องคอมบางเครื่องก็กดปุ่ม delete บางเครื่องกด F12 แต่บางเครื่อง F10 แล้วแต่นะหรือบางเครื่องกด delete นะครับเดี๋ยวเรา install ไฟล์เพิ่มอีก1ไฟล์ก็คือลองรันเลยแล้วจะรู้เลยว่าได้หรือไม่ได้นะครับแต่ก่อน install มันมีงานนึงนะครับที่ต้องใช้เวลาเมื่อสักครู่นี้พอเราเรียก Android แล้วนะครับนักศึกษาทำการติดตั้ง Android แล้วตัวโปรแกรมก็จะให้เรา install จนกระทั่ง downloading components successfully นะครับเรียบร้อยไหมตรงหน้าจอนี้น่าจะเสร็จหมดทุกคนแล้วยังมันอยู่ใช่ไหมครับโอเคนะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาครั้งแรกเนี่ยจะมีหน้าจอเมื่อกี้เราผ่าน UI ไปแล้วจะเข้าหน้าจอ Welcome to Android Studio นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยยัง run emulator ไม่ได้เพราะ emulator ต้องติดตั้งตัว Intel SAXM เพิ่มเติมอีกหนึ่งขั้นตอน
นะครับงั้นขอแค่ว่าพออินสตอลตัวขั้นตอนนี้เสร็จปุ๊บนะครับเข้ามาหน้าจอนี้นะครับเราค่อยกลับมาทำต่อผมขอสลิปข้ามมาที่หน้า14นิดนึงนะครับหน้า14ทุกคนไปหน้า14ระหว่างรอเหมือนกันครับขออาจารย์ด้วยเลยก็ได้ครับไปคลิปไปหน้า14นี้ได้เลยนะครับก็คือเราจะติดตั้ง Intel HAXM นะครับไฟล์นี้อยู่ในแผ่นไดร์ที่ผมให้ไปแล้วนะครับคลิกขวา Run as admin ได้เลยนะครับแล้วก็ Next อย่างเดียวเลยนะครับครับเลือกความพิเคอร์เสร็จเลือก SDK Manager ต่อเลยโอเคไหมครับเห็นนะอันนี้คือต้องต่ออินเทอร์เน็ตแล้วนะถ้าใครอยู่จากอินเทอร์เน็ตก็ต่ออินเทอร์เน็ตนิดนึงนะครับจะมีหน้าจอ Android SDK Manager โผล่ขึ้นมานะครับโอเคครับในหน้าจอนี้นะครับในหน้าจอนี้ผมเปิดไปนิดนึงเพราะว่ามันจะมีบางอันที่เราต้องติ๊กออกนะครับเพราะว่าถ้าติ๊กไว้เนี่ยนะครับมันจะโหลดเยอะแล้วเราไม่ได้ใช้เอาตามหลักจริงเลยไม่ได้ใช้เลยนะครับแล้วก็เป็นตัวระบบปฏิบัติการตัวใหม่ของ Android นะครับเขาเรียกว่าเป็น Android Preview นะครับเริ่มไปล่าสุดก่อนก็ได้ครับเริ่มไปล่าสุดในหัวข้อ Extra นะครับระหว่างรอผมรันตัว Android ล่าสุดเลยจะมี Extra อยู่ใช่ไหมครับขยายมานิดนึงนะเปิดขยายโฟลเดอร์มานะครับอันแรกครับตัวที่เป็น Android Support Repository นะ installed แล้วใช่ไหมข้างหลังก็จะมีติ๊ก installed อันที่สองครับ Android Support Library not installed ใช่ไหมให้ติ๊กถูกตรงนี้ครับ Android Support Library นะครับเสร็จแล้วข้างล่างครับข้างล่างถ้าใครจะติดตั้งโปรแกรมลงบนมือถือจริงต้องเลือก Google USB Driver เห็นไหมครับแล้วก็เดี๋ยวทำเผื่อเว็บไปเลยครับเพราะเดี๋ยวจะมีแล็บที่ต้องทำเชื่อมกับเว็บก็คือติด Google Web Driver แล้วก็เลือกอันสุดท้ายครับ Intel x86 Emulator อันตัวนี้เพิ่มไปนิดนึงนะครับเสร็จแล้วข้างบนนะครับข้างบนต้องเอาออกจะมีบางตัวที่เราต้องเอาออกนะครับConfigure SDK Manager นะครับนะครับในส่วนของหัวข้อนะครับเขาจะมีติ๊กในส่วนที่เป็น Android M ดูข้อมูลนิดนึงนะครับตัวที่เป็น Android M ตอนนี้ default เลยเขาจะติดตั้งตัวที่เป็น Android SDK version 24มาให้นะครับมี24มาให้นะ3อันแรกนะครับหัวข้อถัดไปครับที่เป็นส่วนของผมยุบนะส่วนที่เป็น Tools Preview Channel เนี่ยถ้ามีติ๊กถูกอยู่ให้เอาออกไม่เลือกนะครับไม่ได้ใช้นะตัว Preview Channel นะครับถัดไป Android M Android M มีอะไรติ๊กอยู่เอาออกให้หมดนะครับไม่ได้ใช้นะครับตัว Android M ตัวนี้จะเป็นอีกระบบปฏิบัติการหนึ่งตัวใหม่นะครับเป็นตัวใหม่นะครับมัน install ใช้เวลาพอสมควรก็เลยให้สกิปข้ามไปเอาออกนะครับเอาออกไปนะข้างหลังคือ not install นะครับถัดไปครับตัว Android 5.1.1 API 22ตัวนี้เราใช้แค่2ตัวพอนะครับแค่2ตัวพอนะครับที่เหลือเอาออกหมดยกเว้นเครื่องไหนที่ใช้เครื่องสเปคต่ำหน่อยที่ใช้ CPU เป็น Intel Atom เห็นไหมครับถ้าเครื่องไหนใช้ Intel Atom พวกเครื่องขนาด10นิ้ว11นิ้วครับส่วนใหญ่ CPU จะเป็น Atom เนี่ยให้ติ๊ก2หัวข้อนี้แต่ในห้องแล็บเราไม่ใช้นะครับเอาออกมาเลยครับในส่วนที่เป็นที่เขาติ๊กถูกไว้แล้วข้างหลังเป็น not install นะเราไม่ลงนะครับไม่ติดตั้งนะครับครับเอาออกเฉพาะอันที่เขาติ๊กเหลือไหมแล้วข้างหลังเป็น not install เราจะ install เฉพาะตัวที่เป็น document อันแรกนะครับ install แล้วอันที่สองคือแพลตฟอร์มนะแพลตฟอร์มต้องใช้ในการ compile แล้วอันที่สามคือ Google API พวก command ต่างๆที่เชื่อมต่อกับ Google นะครับแล้วก็อีกสองอันก็คือตัว emulator นะครับก็คือมีตัว x86 นะครับกับตัว sourceนะครับที่เหลือไม่ติดเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับพายเมื่อกี้เอาออกแล้วก็มีติ๊กเลือกที่เป็นข้างล่างที่คือจะมีตัว library USB กับเว็บพอดีผม install ไปแล้วนะฮะที่เหลือนะครับที่เหลื
นะครับจะมีตัว API เวอร์ชัน 2.2 อ่ะขยายตัว API เวอร์ชัน 2.2 มาครับอันนี้ให้ติ๊กถูกหมดก็อินสตอลตัว Foyo เอาไว้นะครับ 2.2 จะเป็นรุ่น Foyo นะครับตัวนี้ติ๊กถูกไปนะครับแล้วก็ KitKat นะครับขอ 4.4 4.4 ผมเช็คก่อนเอา4เฉยๆ4.4 อ่ะนะครับเอาตัวนี้แล้วกันครับ API 19นะครับตัว API 19นะครับก็ติ๊กหมดเลยนะครับติ๊กหมดเลยนะตัว API 19นี่ติ๊กหมดเลยนะครับใครเสร็จแล้วนะครับนะเสร็จแล้วก็คือคลิกปุ่มข้างล่างครับข้างล่างจะมีลิสต์ให้เราเลือก install ทั้งหมดน่าจะเป็น12ใช่ไหมเท่าไหร่15นะโอเค15แล้วใครเกินก็ว่าไปไปออกนะไม่เป็นไรก็คลิก install นะครับส่วน delete ไม่ต้องไปคลิกนะครับ delete อย่าคลิกนะเราคลิกเฉพาะตัวปุ่ม install ครับแล้วก็รอตัวระบบทำการดาวน์โหลด SDK แล้วทำการติดตั้งนะพอดีของผม install ตัวนี้ไปแล้วผมมาออกนะครับผมที่ต้องสองตัวนี้อันไหนติดอันไหนเอ่ยอันนี้อยู่ในหัวข้อไหนมีหัวข้ออะไร 5.1 5.1 ไม่ติดครับไม่ติดครับไม่มีติดเลยเลย 5.1 ไม่มีติดเลยนะครับ 5.1 ไม่มีติ๊กนะครับเราทำเฉพาะตัวที่เป็นติ๊ก 4.42 ติ๊ก 2.2 แล้วก็เอ็กซ์ตร้าที่เหลืออะไรที่เคยมีติ๊กอยู่ออกให้หมดเห็นไหมครับอ่ะเอางี้แล้วกันง่ายๆนะถ้าไม่เคลียร์นะครับพวกนี้ครับเราติ๊กแล้วก็เลือกติ๊กแล้วก็เลือกติ๊กไปเนี่ยมันจะเช็คบ็อกซ์แล้วก็อันเช็คให้สมมติเราเผลอคลิกอะไรไปใช่ไหมครับเราคลิก1ครั้งเลือกทั้งหมดอีก1ครั้งคืออันซีเล็คเห็นไหม select on select on แค่นั้นเองครับก็คือ select on หมดเลยก็ได้ครับเสร็จแล้วก็ติ๊กเฉพาะส่วนที่เป็น 4.42 2.2 แล้วก็ extra ก็คือจะมี1 2 3ตัวนี้เห็นไหมครับพอคลิกเสร็จแล้วนะครับคลิกเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อผมคลิกต่อเหมือนกันนะเราคลิกปุ่ม install ด้านขวามือข้างล่างปุ๊บก็จะมีให้เรา accept เลือก accept license นะครับaccept license เสร็จแล้วตัวไหนถ้าไม่รู้เลยติ๊กหมดทุกตัวก็ได้ครับแต่นานเท่านั้นเองโอเคไหมครับเข้าใจนะอยากใช้ตัวไหนติ๊กตัวนั้นนะครับแต่หลักๆที่ผมบอกคือตัว Extra เนี่ยขอ Google USB Driver ตัว Support Library ตัว Web แล้วก็ Intel X ทั้งหมด4ตัวนะครับ Extra ขอ4อันนี้ที่ต้องมีนะครับมี Support Library มี USB มี Web แล้วก็อันล่างนะครับเป็นเสร็จแล้วก็จะอินสตอลหมด6อันนะครับใน Extraที่เหลืออยากใช้อะไรติ๊กไปอยากใช้อะไรติ๊กไปติ๊กเยอะก็นานหน่อยเพราะว่าไฟล์ SDK บางตัวก็เป็น100 เมกนั่นเองนะครับ